This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สิ่งที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและกระจายความเสี่ยงได้ดีที่สุดคือเราไม่ต้องแบบไปเล่นแบบ10 20ตัวไม่ต้องเล่นเยอะเราก็จะต้องเรียกว่าอย่าไปไล่ราคาบริหารเป็นไม้ไม้เราทุบแบบบนหน้าตักอะได้ไหมไม่ควรถึงแม้ว่าดูแล้วว่าอนาคตมันจะดีแต่ใครจะรู้ล่ะถ้ารู้ก็รวยกันทั้งประเทศแล้วธรรมชาติจะบอกทุกคนเลยว่าขอสุดท้ายตัวเองต้องมีสต็อปลอสในใจแต่ถ้าเกิดมันลงมาแล้วอะเฮ้ยประมาณ 2-3% คุณจะถัวอย่าไปถัวมันไม่คุ้มสัก 5% อ่ะสมมติคุณซื้อที่ราคานี้แล้วคุณลงไปสัก 5% อ่ะถัวได้ครับแต่ถ้ามันลงมากกว่านั้นคิดว่าคุณต้องสต็อปลอสแล้วล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยประเด็นที่นักลงทุนมือใหม่หลายๆคนเลยอาจจะตั้งคำถามนะครับบอกว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเนี่ยราคาของมันปรับขึ้นปรับลงตลอดทุกวินาทีเลยนะครับบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดจะลงทุนเนี่ยเราควรจะหาจุดต่ำสุดซื้อตอนที่มันถูกที่สุดขึ้นสูงที่สุดเราจะได้กำไรแต่บางคนบอกว่าในเมื่อเราคาดเดาไม่ได้เอาแบบนี้ไหมเราเฉลี่ยการลงทุนออกเป็นไม้ๆนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้กระจายความเสี่ยงไปในทุกๆส่วนของราคาเลยนะครับมาคุยประเด็นนี้กันว่าวิธีแบบไหนเหมาะสมกับเราหลักคิดในการที่พิจารณาเป็นอย่างไรวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเป็นเจ้าของเพจฟันธงลงทุนคุณภัทรนิตโสพลอนันชัยครับจอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่วิทย์ค่ะจอยหลายคนบอกแบบนี้แหมจะซื้อนะเรานักเราเก่าแล้วนะหาราคาที่ต่ำที่สุดเพราะหุ้นราคาขยับตลอดเวลานะครับเอาตอนที่มันต่ำที่สุดเราซื้อไปเลยโป้งเดียวจอดที่เขาเรียกกันว่า all in หรือว่าเทหมดหน้าตักวิธีแบบนี้มันเวิร์กในความเป็นจริงไหมเอาจริงนะคือหลายคนเนี่ยบางทีเราเนี่ยจะรู้ตัวเองว่าต่อเมื่อเราเนี่ยเป็นนักลงทุนแบบไหนก็ต่อเมื่อเราต้องลงสนามจริงแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยแบบนี้เราโอเคแบบนี้เรารับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่พี่วิทย์ถามว่าเราทุบแบบบนหน้าตักอะได้ไหมไม่ควรถึงแม้ว่าดูแล้วว่าอนาคตมันจะดีแต่ใครจะรู้ล่ะถ้ารู้ก็รวยกันทั้งประเทศแล้วถูกต้องถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและกระจายความเสี่ยงได้ดีที่สุดคือเราไม่ต้องแบบไปเล่นแบบ10-20ตัวไม่ต้องเล่นเยอะและแต่ถึงแม้ว่าตัวนี้เรามั่นใจและเราศึกษาข้อมูลมันดีมากว่าพื้นฐานมันดีอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อมีดีลอะไรล่วงหน้าแบบเนี้ยเราก็จะต้องเรียกว่าอย่าไปไล่ราคาเรียกว่าอย่าไล่ราคาดีกว่าโอเคบริหารเป็นไม้ไม้โดยธรรมชาติของหุ้นก็คือซื้อในราคาที่ต่ำขายในราคาที่สูงเพราะฉะนั้นเราได้ส่วนต่างใช่ส่วนต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งบริหารจัดการความเสี่ยงที่ต่ำๆมาเรื่อยๆอ่ะซื้อนี่จบถ้าเราแบบมานั่งเสียใจอู้มันต่ำกว่านี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ซื้อล่ะแล้วมันงัดขึ้นก็พลาดโอกาสก็จะมองว่าอ้าวไม่ได้ขายหมูนะอดซื้อหมูโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆทีละไม้แต่ถึงแม้มันงัดขึ้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีไม่เป็นไรอย่าไปคิดเยอะแต่ว่ามันมีอนาคตคุณมีอนาคตแต่ถ้ามันลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแต่ถามว่าลงไปเรื่อยๆลงเท่าไหร่ถึงเราจะหยุดที่จะซื้อถัวเอาง่ายธรรมชาติจะบอกทุกคนเลยว่าขอสุดท้ายตัวเองต้องมีสต็อปลอสในใจสต็อปลอสในใจคืออย่าเกิน 5%ครับกำลังดีอย่าเกิน 5% กำลังดีนั่นคือจุด stop loss ที่ดีของแต่ละคนแต่ถ้าเกิดมันลงมาแล้วอ่ะเฮ้ยประมาณ 2-3% คุณจะถัวอย่าไปถัวมันไม่คุ้มสัก 5% อ่ะสมมติคุณซื้อที่ราคานี้แล้วคุณลงมาสัก 5% อ่ะถัวได้ครับแต่ถ้ามันลงมากกว่านั้นคิดว่าคุณต้อง stop loss แล้วล่ะหลายคนคิดแบบนี้ผมเชื่อว่าคนที่เป็นนักลงทุนมือใหม่นะเรามั่นใจในตัวเองว่าเราเนี่ยเซียนจุดนี้ต่ำสุดละเชื่อมั่นปรากฏซื้อไปทั้งหมดเลยมันต่ำลงไปอีกกลายเป็นส่วนต่างใช่เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นส่วนต่างเชิงลบนะครับทีนี้เราได้ยินคำว่าการกระจายนะครับที่เขาเรียกกันว่า DCA Dollar Costing Average มันคืออะไรแล้วมันดียังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยคือการซื้อหุ้นถัวจริงๆต้องมีวินัยต้องมองว่าเราเนี่ยสมมติถ้าจะเป็นเอาแบบหลายๆคนที่บอกว่าอ่ะอยากจะเริ่มลงทุนแบบ DCAเราก็ต้องมองว่าเราเนี่ยสามารถที่จะมีเงินลงทุนต่อเดือนเท่าไหร่แบบสม่ำเสมอ เดือนละแบบ 3,000 เดือนละสามารถที่ไม่เดือดร้อนเอางี้ไม่เดือดร้อนกับเงินที่เรากินอยู่ไม่ใช่เอาเงินที่เราต้องใช้จำเป็นเนี่ยจะผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วเอามาทุ่มหมดเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยทุกคนถ้าอย่างนี้เรียกว่าผิดอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้หลักการที่ดีมากเอาเป็นเงินที่คุณคิดว่าเย็นๆและคุณสามารถที่จะเสี่ยงได้เสี่ยงได้และถ้าเกิดสมมติมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังแล้วมันหายไปปุ๊บไปเลยคุณก็ไม่เดือดร้อนฟังแล้วตกใจเลยหายปุ๊บไปเลยมันมีโอกาสมันก็มีนะมีโอกาสคุณไม่เดือดร้อนคุณไม่ได้เดือดร้อนที่จะหยุดผ่อนบ้านหยุดผ่อนรถเพราะฉะนั้นคุณต้องมีก้อนหนึ่งในใจที่คุณสามารถบริหารจัดการได้และคุณจะสามารถอ่ะโอเคค่อยๆทยอยไปเอาง่ายอ่ะสมมติอย่างพวกเราเดือนละ 3,000 5,000 พอไม่เดือดร้อนพอได้ก็ค่อยทยอยถัวไปแต่ถามว่าคำว่าถัวเนี้ยก็ต้องดูด้วยว่า
สุดท้ายกลับมาที่เดิมว่ามันมีอนาคตไหมนั่นถามทีนี้คำว่าถั่วเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าก็เราก็ซื้อหลักทรัพย์หลายตัวเป็นการกระจายความเสี่ยงหรือว่าเรามั่นใจในตัวใดตัวหนึ่งแล้วเราก็ซื้อกระจายราคาไปวันนี้ต่ำพรุ่งนี้สูงแต่อย่างน้อยที่สุดสมมติเราซื้อทั้งหมด10เดือนติดต่อกันก็เป็นราคาเฉลี่ยของ10เดือนติดต่อกันจะมีหลักคิดตรงนี้ยังไงว่าเราควรที่จะกระจายความเสี่ยงเวลาที่เราลงทุนในหุ้นเนี่ยมองยังไงครับเอาจริงว่าณตอนนี้คือถ้าเรากระจายความเสี่ยงนะคะในสมมติ10ตัวเนี่ยเราว่ามันอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะเยอะไป อย่างน้อยเนี่ยจับสักประมาณ5ตัวตัวเนี้ยถ้ามันลงแล้วแบบราคามันต่ำสุดแล้วมันงัดไม่ขึ้นแล้วไม่ต้องไปยื้อมันวางมันไว้อย่างนั้นเราไปดูตัวอื่นที่มันสามารถถัวถ้าเกิดว่าสมมติคุณจับคุณมี5ตัวคุณจับถูกสัก1ตัวคุณโอเคแล้วคุณคุ้มทุนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือโอเคสำหรับคนที่มองเป็นแต่ไม่ใช่ไปยื้อยุดแล้วก็ยังดื้อดึงอยู่กับมันว่าไม่ได้ฉันจะงัดมันคืนฉันจะงัดมันคืนสรุปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาที่มันร่วงลงมาหรือว่ามันราคาต่ำสุดเนี่ยคุณลดมา 50% คุณได้ถั่ว 50 นะคะคุณต้องถั่วมากกว่านั้นเวลาที่เราดูเนี่ยแน่นอนพฤติกรรมของหุ้นที่มี800กว่าตัวในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพฤติกรรมบางตัวคือผันผวนเยอะขึ้นสูงลงต่ำขึ้นสูงลงต่ำหุ้นบางประเภทก็จะค่อยๆขึ้นเหมือนเป็นกราฟลีเนียร์นะก็จะเข้าไปตรงๆมีความชันแบบไม่ชันมากนะหุ้นพวกนี้มันบอกอะไรกับเราและท่าทีนักลงทุนแบบไหนเหมาะกับอะไรหรือควรจะคละหรือควรจะใช้วิธีอะไรครับเอาง่ายๆว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าหุ้นมันมีความผันผวนเนี่ย มันเหมาะกับว่าเขาเรียกว่าเป็นซื้อขายภายในวันหรือ2วันอันนั้นเป็นนักลงทุนระยะสั้นๆอ๋อนักที่เรียกเทรดเดอร์นี่นะใช่สั้นเนี่ยเรียกว่าต่ำกว่าปีต่ำกว่า6เดือนด้วยซ้ำสมัยเนี้ยพอต้องดูตลาดนะตอนเนี้ยเมื่อก่อนบอกว่าเฮ้ยสายเซฟอ่ะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยหรือนักลงทุน VI อ่ะยังไงอ่ะก็จะดูมีกำไรมากกว่าสายซิ่งจริงๆมันใช้ไม่ได้สำหรับยุคนี้ณตอนนี้ใช้ไม่ได้สำหรับยุคนี้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสายซิ่งแต่ถ้าเกิดคุณต้องดูว่าคุณถ้าคุณไม่มีเวลาในการเฝ้าจอคุณก็จะต้องเรียกว่าอาจจะต้องผันตัวเองไปลงทุนในกลุ่มอื่นไหมที่มันไม่ต้องเฝ้าจอมากและขณะที่หุ้นมันมีการผันผวนและขณะราคาสูงอย่างเงี้ยแต่ต้องถามว่าผันผวนสูงเนี่ยราคาเนี่ยมันไปหยุดที่เท่าไหร่มันจะมีราคาของมันมันจะมีราคาโดยศึกษาอะไรจากบทวิเคราะห์ของบล.ต่างๆที่คุณเขาจะมีออกมาเยอะมากเลยมันจะมีแนวรับแนวต้านแล้วก็จะมีว่าจุดราคาพื้นฐานของตัวนั้นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าราคาเกินพื้นฐานอย่าไปยุ่งมันไม่มีอะไรรองรับครับจอยคุยมาหลายทีแล้วคำนี้สำคัญมากราคาพื้นฐานสมมติเราเจอเข้าไปกระโดดเข้าไปในกระดานหุ้นนะเจอ800กว่าตัวสมมติเราเจอตัวกอไก่เฮ้ยตัวกอไก่นี่น่าสนใจแต่เราไม่รู้ว่าราคาพื้นฐานที่จอยพูดถึงซึ่งเป็นเหมือนกับตัวอ้างอิงเนาะค่ะแล้วราคาพื้นฐานที่เหมาะสมของเขาเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วเราควรจะเข้าไปซื้อในราคาที่เท่าไหร่เราไปหาข้อมูลประเภทเนี้ยราคาพื้นฐานหรือราคาที่เหมาะสมตรงไหนจากบริษัทหลักทรัพย์ค่ะที่คุณเปิดบัญชีไว้เขาจะมีบทวิเคราะห์ทั้งหมดเลยคุณสามารถไปค้นเซิร์ชแต่อันดับแรกเนี่ยคุณต้องรู้จักศัพท์พูดของคุณด้วยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างนิดนึงอย่างถ้าคุณจะทำลงทุนในธุรกิจของสุกี้ MK ไม่ใช่หลักชื่อหลักทรัพย์นะถ้าจะคุณลงทุนสุกี้คุณต้องตัว M ถ้าไป MK คุณจะไปอีกสินทรัพย์นึงเลยโอ้เพราะงั้นคุณต้องรู้จักชื่อหลักทรัพย์ของคุณด้วยก็ไปเนี่ยปุ๊บแล้วก็คุณก็จะมีเขียนว่าราคาพื้นฐานเท่าไหร่สมมุติว่าราคาพื้นฐานตั้งไว้อยู่ที่20แต่ตอนนี้ราคาที่มันวิ่งอยู่ที่ประมาณสัก10บาทแสดงว่ายังมีอัพไซด์ที่เยอะมากมีแก๊ปเนี่ยเล่นได้เยอะภาพในการไปสู่ข้อเท็จจริงของเขาใช่โอ้นี่เขาเรียกอัพไซด์ใช่อัพไซด์ว่ามีแบบว่าศักยภาพที่เขาจะสามารถเล่นได้อีกเยอะแก๊ปกว้างมากแต่ถ้าแบบ20แต่ตอนนี้มันประมาณ18 19นั่นหมายความว่าก็ยังเล่นได้นะแต่อาจจะแบบว่าจะต้องรอดูจังหวะแล้วก็อาจจะเหลือแคบมากๆก็อาจจะเป็นดูว่าอาจจะไม่ได้ถือยาวอันนี้อาจจะไม่ได้ถือยาวอาจจะเป็นแค่ระยะแบบต่ำกว่า3เดือนครับค่ะโอ้ได้ยินอยู่หลายคำเหมือนกันนะครับเช่นบางทีเราดูข้อมูลเยอะมากจับต้นชนปลายไม่ถูกแนวรับคืออะไรแนวต้านคืออะไรค่ะแนวรับก็คือเป็นจุดที่ในราคาที่เข้าไปที่เหมาะสมส่วนใหญ่เนี่ยแนวรับเนี่ยก็คือเขาจะมีบอกไว้อยู่แล้วในบทวิเคราะห์ทั้งหมดว่าโอเคตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ12บาทแต่แนวรับเขาให้ไว้11.50 บาทรอให้มันร่วงอีกนิดนึงน่าจะเป็นราคารับที่เซฟที่เซฟที่ปลอดภัยแนวรับชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นจุดที่เราพร้อมที่จะรับของพร้อมที่รับว่าเรามีเงินด้วยนะไม่ใช่เรามีเงินพร้อมที่จะรับของตอนนี้12บาทงั้นเพราะฉะนั้นอ่ะรอก่อนแล้วกันไม่ใช่ผีผามเข้าไปเพราะไอ้50สตางค์ไอ้แก๊ปพูดตรงเนี้ย
มันมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะรอก่อนก็ได้หรือว่าถ้าบวกลบสักประมาณ 11.60 อ่ะพอไหวบวกลบไม่เกิน1หรือ2จุดเนี่ยได้ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นแนวรับที่เซฟส่วนแนวต้านเนี่ยนะคะก็คืออ่ะถ้าสมมุติแนวต้านก็คืออยู่ที่ประมาณสัก13บาทโดยประมาณถ้ามันสามารถยืนเหนือแนวต้านได้มันมีโอกาสที่จะไปสู่ราคาเป้าหมายพื้นฐานราคาเป้าหมายมันจะมี3ราคารับเท่านี้ต้านเท่านี้แต่ถ้ามันไม่ผ่านแล้วมันตกลงมาอีกมันอาจจะไม่ลงอาจจะไม่ต่ำกว่าแนวรับที่ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแนวรับแนวต้านถ้าจะเล่นในกรอบนี้ก็ได้เหมือนกันฟังจากที่จอยพูดนี่การลงทุนในหุ้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆนึกจะเข้าไปก็เข้านะครับมันมีชุดข้อมูลมันมีข่าวสารซึ่งต้องบอกว่าบริษัทหลักทรัพย์เองก็ดีนักวิเคราะห์เองก็ดีเขามีข้อมูลเพียงแต่ว่าเราคงจะต้องอ่านบางคนก็ตั้งคำถามแบบนี้ข้อมูลเยอะกว่าตอนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกนะอ่านไม่หมดหรอกหลักการของจอยในการที่ว่าเรารับข้อมูลทุกวันบางคนบอกยังต้องรับข้อมูลอีกว่าการประชุมธนาคารกลางโลกซึ่งรู้สึกอยู่ไกลตัวมากเนี่ยอะไรคือข้อมูลหลักๆที่เราควรที่จะศึกษาในแต่ละวันแต่ละวันสำหรับนักลงทุนครับนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าณตอนนี้อ่ะพูดตามปัจจุบันนี้มันมีทั้งปัจจัยภายในประเทศแล้วก็ภายนอกประเทศเนาะปัจจัยภายนอกประเทศอ่ะตอนนี้อะไรรัสเซียยูเครนยังตีกันอยู่ยังตีกันอยู่อ่ะที่นู่นถล่มหรือว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐจะมีการประชุมอันนั้นฟังทุกคนฟังแล้วโหใครจะไปรู้เยอะขนาดนั้นมันดูเหมือนเป็นมันเยอะมากทั้งโลกเลยเอางี้ละกันคิดง่ายๆอะไรที่เป็นปัจจัยภายนอกรู้สึกว่าตอนนี้ข่าวภายนอกมันดังธนาคารกลางจะขึ้นดอกเบี้ยจะอะไรเงี้ยก็เราก็หยุดไว้ก่อนหยุดเล่นหุ้นประเภทกลุ่มประเภทที่เกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกโกลบอลเอางี้ละถ้าเป็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มันดังไอ้นุ่นจะล้มไอ้นี่เขาไปอุ้มไปชูเราหยุดเล่นกลุ่มเลือกกลุ่มที่เกี่ยวกับภายนอก global กลุ่มส่งออกหยุดก่อนเพราะมันอาจจะอ่อนไหวกับข่าวใช่เกี่ยวกับค่าเงินบาทค่าอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็หันกลับมาซบอกหุ้นในประเทศไทยอุปโภคในพวกประเทศไทยเพราะว่าอะไรก็ข่าวออกทุกวันนักท่องเที่ยวก็ดีภาคบริการก็ดีกลับมาไม่รู้ว่าจะอาจจะกลับมาตั้งเป้าไว้เท่านี้นักท่องเที่ยวก็เยอะเพราะฉะนั้นพอนักท่องเที่ยวเยอะเกิดอะไรขึ้นอุปโภคบริโภคการกินการใช้เอาง่ายๆเลยที่เรากินเราใช้เราอยู่เนี่ยแค่นี้พอละแล้วก็เล่นอยู่ตรงนี้ก็ได้โอ้เข้าใจแล้วอย่างน้อยสุดเราจะได้พอเข้าใจว่าเขารายงานข่าวพวกนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งแต่มันโยงกันทั้งหมดเลยบางคนบอกใจบางไม่กล้าลุ้นบ่อยๆเนี่ยหัวใจวายเอางี้ไหมไปเล่นกองทุนดีกว่ากองทุนเป็นตัวเลือกที่ถ้าเทียบกันระหว่างกองทุนการลงเป็นตัวด้วยตัวเองนั่นเองเนี่ยข้อดีข้อเสียเหมือนต่างกันยังไงครับกองทุนนี้ก็คือว่าก็ต้องไปตามต่ออีกว่ากองทุนเนี้ยบลเนี้ยเขาเอาเงินเนี้ยไปลงที่กองทุนไหน oh. อย่างเช่น oh. อ่ะตอนนี้ น้ำมันอาจจะแบบมีการปรับลดลงมาไหมมันก็ไม่น่าจะเลือกกองทุนมันมีหลายเผ่าพันธุ์เนาะกองทุนโภคภัณฑ์พกพันกองทุนในหุ้นสหรัฐกองทุนในหุ้นไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าดูจากค่าเงินบาทของเราตอนนี้ค่าเงินบาทเราเริ่มที่จะแบบว่าโอเคเขาดอลลาร์เริ่มอ่อนเงินบาทเริ่มแข็ง อะไรประมาณนี้มีการสับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเน้นกองทุนที่เกี่ยวกับอย่างน้อยก็โภคภัณฑ์อุปโภคบริโภคไหมเพราะฉะนั้นพลังงานตอนนี้ภายนอกอาจจะดูไม่ดีหรือยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษากันไว้ก่อนกองทุนอาจจะไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอแต่เราเหมือนเราฝากเงินให้กองทุนเขาไปบริหารจัดการเงินให้เราให้มืออาชีพเป็นคนจัดการใช่ค่ะแต่เราก็ต้องเลือกก่อนนะให้เขาบริจัดการเราไม่ต้องนั่งเฝ้าจอแต่เราก็ต้องว่าเขาไปลงทุนอะไรมันเงินเราก็ต้องอยากรู้เหมือนกันคือชื่อเหมือนกันแต่ว่าไส้ในของแต่ละกองไม่เหมือนกันเช่นบางอันเชื่อว่าจีนกำลังมาเขาก็จะเอาเงินเราเนี่ยไปรวมกับของอื่นแล้วก็แพ็ครวมกันเป็นในการลงทุนในหุ้นจีนเพราะจีนอาจจะเปิดประเทศบางอันอาจจะบอกว่าหุ้นสหรัฐเนี่ยตอนนี้ดูไม่แน่นอนนะครับเพราะนั้นไปลงทุนที่อื่นก็แล้วแต่กรณีนะครับทีนี้หลักการครับเราเคยได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆเลยอย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเดียวกันต้องกระจายนะครับหลักการในการกระจายสินทรัพย์ต่างๆสมมติเรามีเงินเย็นเหลืออย่างนี้นะฮะหลักการที่จอยจะแนะนำเพื่อปิดท้ายตรงนี้มีอะไรบ้างครับเอาง่ายๆนะคะตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยก็คือณด้วยตอนนี้ตลาดหุ้นค่อนข้างผันผวนนะคะ ทั้งปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศสิ่งสำคัญที่อยากจะให้ทุกคนพร้อมที่จะรับกับความผันผวนตรงนี้ถ้าคิดว่าผันผวนเมื่อไหร่คุณถือเงินสดไว้ให้มากที่สุดโอเคง่ายๆเลยถือเงินสดให้มากที่สุดเพราะวันนึงที่ตลาดหุ้นมันมีการปรับลดตัวมา ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยอะไรที่มันกระแทกดัชนีแล้วก็แล้วแต่คุณจะได้มีเงินเข้าไปซื้อในราคาที่ถูกน่ารักกุบกิบนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุดคุณจะได้ช็อปของถูกณจุดนั้นเพราะฉะนั้นใจเย็นไว้นะครับคำว่าผันผวนมีความหมายว่าไม่รู้มันจะขึ้นหรือมันจะลงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเอาตัวไปเสี่ยงดีกว่านะครับในบางจังหวะอยู่นิ่งๆเอาไว้รอจังหวะที่เหมาะสมติดตามข่าวสารสำคัญมากย้ำเลยเพราะการลงทุนมีความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรจะมีการศึกษาข้อมูลรู้ถึงความเสี่ยงเอาไว้ก่อนหน้าที่จะเดินหน้าลงทุนท่องได้แล้วเห็นไหมนะครับอย่างก็ตามวันนี้ขอบคุณจอยมากที่มาให้ข้อมูลแบบนี้ขอบคุณมากนะครับจอยครับค่ะนะครับอย่างที่บอกนะครับเรื่องโลกใบนี้เรื่องการลงทุนเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการบริหารจัดการชีวิตทางการเงินของเราแต่การศึกษาข้อมูลการรู้ในข้อเท็จจริงสำคัญมากเพราะว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องดวงนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice